เกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างปันทันวาและจ้าจ๋าเมื่อนุกเพื่อนสนิทสมัยเรียนของจ้าจ๋าซึ่งรับบทโดยสาวปายสิตาคิดว่าจ้าจ๋าแอบชอบทันวาจึงนำเรื่องมาบอกหนุ่มปันงานนี้ทำเอาหนุ่มปันอกหักจนซึมไปทีเดียวละค่ะเชิญตามสบายนะครับเหมือนกับเป็นบ้านของทุกคนเลยฉากนี้เป็นฉากงานเลี้ยงที่บ้านของหนุ่มธันวาซึ่งฉากนี้พี่กิ๊กพุ่มกับของเราเซตฉากปาร์ตี้เล็กๆขึ้นโดยให้สาวๆแต่งตัวสวยเซ็กซี่กันทุกคนยกเว้นสาวมัดหมี่ของเราเพราะคาแรคเตอร์ของจ้าจ๋าเป็นสาวเรียบร้อยงานนี้สาวมัดหมี่ของเราแอบน้อยใจแบบนี้ค่ะแต่ละคนโอ้ไหนบอกว่าไม่ให้ใส่ส้นมาไงคะใส่ใส่เดี๋ยวไม่ให้หนูใส่เราเข้าแต่เปลี่ยนเปลี่ยนสีเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนล้อเล่นหมอต้าบอกว่าเดี๋ยวพี่ปู่ไม่ต้องกลัวเพราะเดี๋ยวคนอื่นพี่ให้นั่งหมดพี่ให้มันหมี่อย่างเดียวจะได้พอดีกับคนอื่นเนาะไม่แต่ด้วยจริงๆฉากนี้ไม่ต้องมีมันหมี่แล้วก็ไม่ต้องมีพลอยก็ได้เฮ้ยไม่ได้พี่กลับชอบแล้วพี่ต่อนะคะเฮ้ยอยากจะซ้อมน้องอย่างเดียวแล้วนะอยากมาซ้อมร้องเพลงต่างกันนะนี่สิมีเซ็กซี่กว่านี้ไหมครับเซ็กซี่กว่านี้เฮ้ยน้องฟ้าหนูว่างดิไม่มีเราไม่ไหนสินอกจากนี้พี่กิ๊กปุ้มกับของเรายังสั่งให้น้องพลอยของเราโชว์สเต็ปแดนซ์กระจายกันทีเดียวค่ะแรกๆน้องพลอยของเราก็ดูจะเขินๆแต่พอเพลงเริ่มเท่านั้นน้องพลอยกับโชว์ลีลาแดนซ์สุดพลังกันแบบนี้ค่ะงานนี้น้องพลอยของเราไม่ได้จะโชว์สเต็ปเพียงคนเดียวแต่จะชวนสาวมัดหมี่และสาวปลายมาแดนซ์กันสนุกสนานกลางกลองถ่ายกันเลยทีเดียวค่ะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างปันธันวาและจ๊ะจ๋าติดตามลุ้นได้ในซิทคอมลูกพี่ลูกน้องตอนเธอรู้สึกเหมือนฉันหรือเปล่าในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี6โมงเย็นเป็นต้นไปห้ามพลาดค่ะ